าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งมีมะม่วงผลหนึ่งห้อยต่องแต่งอยู่บนยอดของต้นมะม่วงสูงละลิ่วเจ้ามะม่วงวิเศษผลนี้มันคิดอยากจะลงจากยอดมะม่วงเหมือนกันโอ้ยฉันจะเบื่อแล้วล่ะสิทำยังไงดีอ่ะเห็นแต่อยู่ไกลๆอยากวิ่งเล่นไปที่พื้นดินว่างๆบ้างจังเลยอ่ะจะต้องทำยังไงดีนะใช่แล้วฉันต้องลงจากต้นมะม่วงนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะถึงจะลงจากต้นมะม่วงนี้ไปได้อ่ะอยู่มาวันหนึ่งลมได้เกิดพัดแรงจนกิ่งมะม่วงนั้นโยกไหวไปมาลมพัดสะบัดจนกิ่งมะม่วงนั้นโยกเยกเจ้ามะม่วงวิเศษหลุดจากกิ่งลอยละลิ้วลงมามันได้หลับหูหลับตาด้วยอาการวิงเวียนเหมือนจะอาเจียนเวียนหัวจังเลยมะม่วงวิเศษจึงหลับตาปี๋มารู้สึกตัวอีกทีมันได้หล่นมากระแทกกับพื้นดินดังปังมะม่วงวิเศษได้นอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งอาการจุกเสียดของมันก็ได้หายไปมันได้ลุกทะยานออกจากกอหญ้าพลางคิดว่าฮะเอาละถ้าลงจากต้นมะม่วงได้แล้วคราวนี้ล่ะจะวิ่งเล่นให้สนุกไปเลยย่าฮ่าว่าแล้วมันก็ได้กลิ้งหลุนไปบนพื้นหญ้าและมันก็กลิ้งไปใกล้กับหมู่บ้านริมน้ำเจ้ามะม่วงวิเศษได้ไปจ้าเอ๋เข้ากับหมูตัวอ้วนตัวหนึ่งเจ้าหมูตัวอ้วนได้ตะโกนขึ้นมาว่าหยุดนะเจ้ามะม่วงเหลืองอ๋อยหยุดให้ข้ากินซะเถอะโอ้ยนางนากินซะจริงๆหยุดตอนนี้นะหยุดข้าเป็นมะม่วงวิเศษที่ผลสุกเหลืองเจ้าไม่มีทางที่จะจับข้าได้ข้าจะออกเที่ยวไปทั่วโลกใบใหญ่เลยละและแล้วเจ้ามะม่วงก็ได้กลิ้งหลุนเร็วขึ้นฝ่ายเจ้าหมูอ้วนก็ได้วิ่งไล่กลวดตามจนลิ้นห้อยมันไม่ยอมแพ้ยังคงตามมาด้านหลังอยู่ห่างๆเพราะเจ้ามะม่วงวิเศษยังกลิ้งเร็วมากจนใกล้กับหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งมะม่วงวิเศษและเห็นเด็กชายตัวเล็กขณะเดียวกันเด็กชายตัวเล็กก็ได้มองว่ามะม่วงวิเศษนั้นเป็นมะม่วงที่น่ากินมากฮะมะม่วงวิเศษฮะให้หยุดก่อนนะเจ้ามะม่วงฮะเจ้ามะม่วงหยุดก่อนข้าขอกินหน่อยสิเฮ้ยข้าเป็นมะม่วงวิเศษที่ผลสุกเหลืองเจ้าไม่มีทางที่จะจับข้าได้ข้าจะออกเที่ยวไปทั่วโลกใบใหญ่เลยละขณะร้องเพลงเจ้ามะม่วงวิเศษก็ได้กลิ้งหลุนต่อไปอย่างรวดเร็วคราวนี้หมูอ้วนตัวหนึ่งและเจ้าเด็กชายได้วิ่งไล่ตามหลังเขามาด้วยทั้งหมูและเด็กชายวิ่งตามมะม่วงวิเศษเข้าไปในสวนซึ่งผู้คนนั้นกำลังทำงานกันอยู่หญิงสาวสองคนได้เงยหน้าขึ้นมาจากการทำงานพวกเธอได้มองเห็นมะม่วงวิเศษต่างก็ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าเฮ้ย เจ้ามะม่วงสุกเหลืองหยุดก่อนนะขอให้ข้ากินหน่อยเถอะข้าเป็นมะม่วงวิเศษที่ผลสุกเหลืองเจ้าไม่มีทางที่จะจับข้าได้ข้าจะออกเที่ยวไปทั่วโลกใบใหญ่เลยละแล้วเจ้ามะม่วงวิเศษก็เลยเพิ่มความเร็วมะม่วงวิเศษได้กลิ้งหลุนต่อไปอย่างรวดเร็วมีหมูเด็กชายมีผู้หญิงสองคนไล่กลัวตามหลังกันเป็นแถวจนเจ้ามะม่วงวิเศษนั้นชักเริ่มเหนื่อยหายใจหอบแหกครั้นเมื่อได้เห็นพงหญ้าก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆพวกที่ตามหามองไม่เห็นก็ได้พากันหันหลังกลับเจ้ามะม่วงวิเศษหลับอยู่ในพงหญ้ามาหลายคืนครั้นได้ตื่นขึ้นมาได้เห็นแสงตะวันทอแสงสว่างสวยหลังฝนตกเมื่อคืนอากาศก็ได้อบอุ่นแสนสบายเจ้ามะม่วงวิเศษได้คิดว่าข้าห้องอยู่ที่นี่ไปก่อนสักระยะหนึ่งคงจะดีนะและเมื่อหลายวันผ่านไปเจ้ามะม่วงวิเศษก็ได้มีหน่อเล็กๆสีมะม่วงงอกออกมาจากลูกมะม่วงแล้วหนูๆคิดว่ามันคืออะไรล่ะจ๊ะใช่แล้วล่ะมันคือต้นมะม่วงอ่อนนั่นเอง